ลายคนน่ะที่เขาอาจจะแบบไม่เคยเจอประสบการณ์เงี้ยพอเจอครั้งนึงรู้สึกแบบตัวเองดูมี value ขึ้นมาเยอะๆส่วนตัวนะค่อนข้างไว้ใจเขาว่าเขาจะไม่ได้หวั่นไหวบางทีตอนไหนทำไมทำตายกันนะสวัสดีครับ Hello ประเด็นนี้ดูเหมือนไม่ค่อยอยากเมาเลยนะก็ประเด็นนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะไม่มีวันนี้จะเอาให้สาวๆที่รอฟังเนี่ยรู้สึกเลยว่าคุณควรจะเห็นใจสามีในประเด็นนี้บ้างหรอเราเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำและเป็นผู้ถูกมองในทางที่ไม่ดีมาโดยตลอดโหนูน่าเอ็นดูอ่ะถ้าสมมุติเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งคุณเนี้ยเคยเจอมาในอดีตที่ผ่านมา10กว่าปีต้องย้อนปัจจุบันค่อนข้างน้อยจริงๆหลังแต่งงานก็เจอก็มีเรื่อยๆแหละจริงๆแล้วคือความรู้สึกคือยังไงแค่จะบอกว่าจริงๆนะเราเป็นผู้หญิงเราจะมีเซนส์ได้ว่าอันนี้มองแบบชื่นชมกับอันนี้มองแบบอยากจะกินกินเธอทั้งตัวมันก็มีนะผมจะบอกคุณบรรดาแม่ๆหรือบรรดาสุภาพสตรีทั้งหลายบอกว่าคุณอย่าคิดมากเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมติว่าคู่ครองของเราหรือว่าคู่ใจเราเนี่ยเขารู้สึกเฉยๆกับเหตุการณ์เหล่านั้นก็อย่าไปเอาถือสาหาความคืออย่างนี้พี่บ๊อบอาจจะเป็นว่าพี่บ๊อบชินเพราะว่าพี่บ๊อบเจอคนเยอะแล้วคนอาจจะมองจนพี่บ๊อบรู้สึกว่าความภูมิต้านทานเรื่องนี้มันแข็งแรงแต่บางคนอ่ะบางทีตอนไหนเพราะหลายคนอ่ะที่เขาอาจจะแบบไม่เคยเจอประสบการณ์เงี้ยพอเจอครั้งนึงรู้สึกแบบเฮ้ยตัวเองดูมี value ขึ้นมาเยอะๆแล้วอาจจะรู้สึกว่าอ่อนไหวไปได้เลยนะพี่บ๊อบเพราะจริงๆนะผู้ชายยิ่งเชื่อว่ามันมีอารมณ์อ่อนไหวแหละแสดงว่าในวันแรกๆเนี่ยก็ถือว่าต้องปรับตัวเหมือนกันปรับตัวเราเองก็ต้องปรับตัวเออความรู้สึกเป็นยังไงอยากรู้อยากรู้อุ้ยเราเจอขนาดเดินนะแล้วพี่บ๊อบก็จะชอบแบบว่าชอบพยายามเปิดตัวรู้เลยว่าพยายามแบบจุงมือเกาะให้รู้ว่าเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วก็พยายามจะสะบัดมือเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีเดินผ่านไปเราจะได้หุ้ยไม่เห็นสวยเลยอ่ะคำเนี้ยไม่จับมือคือไม่ต้องเดินไปต้องแสดงเป็นคู่กันดีกว่าเพราะฉันไม่อยากได้ยินฉันรู้ว่าฉันไม่ได้สวยแต่ว่าเธอระยะเผาขนที่ข้างหูฉันมากอ่ะส่วนตัวนะถ้าถามก็คือค่อนข้างไว้ใจเขาว่าเขาจะไม่ได้หวั่นไหวบางทีตอนไหนแสดงว่าสามีเนี่ยถ้าทำตัวน่าไว้ใจเรื่องนี้ภรรยาไม่น่าห่วงตอนไหนแต่ว่าถ้าสมมติว่าสามีเป็นคนที่ลุกลิกหรือว่า มีประเด็นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาน่าห่วงนะสมัยนี้ผู้หญิงเขาเดินเข้าหาผู้ชายสบายๆเลยจริงๆจะบอกว่าผู้ชายมีเซนส์ว่าคนไหนเนี่ยที่เข้ามาแล้วแบบรู้แหละคนเนี้ยออฟเฟอร์ละผู้ชายก็มีเซนส์นะไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่อยากบอกแค่นั้นเองคือใครจะมองมาใครจะสนใจใครจะอะไรยังไงแล้วเราไม่รู้สึกใส่ใจอ่ะมันจะไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบไปแล้วก็ภรรยาของเรานะถ้าสามีคุณไม่โต้ตอบไม่อะไรกลับไปนะแล้วคุณยังคิดมากอยู่นะผมว่าคุณอยู่คนเดียวบางคนก็หึงนะพี่บอกก็อยู่คนเดียวไปเถอะอย่างนั้นน่ะก็เขารักของเขาก็หึงคือบางคนเขาแบบการเป็นเจ้าของเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มองแค่ว่าใจที่เป็นเจ้าของซึ่งกันและกันแต่เขามองร่างกายทุกสิ่งเฮ้ยมันไม่ควรจะมองว่าเป็นเจ้าของป่ะก็ของฉันน่ะฉันห่วงนะใช่ไหมครับเหมือนเด็กอ่ะเวลาแค่ของเล่นน่ะแค่มีเพื่อนมองปุ๊บก็รีบเอาแบบกันไว้อย่างเงี้ยเรายังสอนลูกเลยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเรายังสอนลูกบอกว่าให้ลูกเนี่ยต้องรู้จักแบ่งปันเออดังนั้นต้องไปสอนลูกใหม่ละอย่าแบ่งปันทุกเรื่องลูกมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะคะถ้ามั่นใจว่าเราดีและเขาเลือกเราต่อให้สวยเป็นอั้มพัชราภาก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะทำได้ปะผมว่าไม่แน่นะครับถ้าถึงขนาดแม่อ้ําเนี่ยก็มีเสียงนะครับคุณค่ะนะแต่ว่ามันก็มีแค่ว่าผู้ชายสนใจผู้หญิงด้วยมุมมองใดผมก็มีประวัติคนรอบข้างนะที่มีภรรยาอยู่แล้วแล้วผู้ชายเองก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงมาอ่อยอย่างเดียวนะผู้ชายก็อ่อยเพราะอยากได้เหมือนกันสุดท้ายตบมือข้างเดียวไม่ดังเออก็มันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเองก็ต้องดูปฏิกิริยาของสามีด้วยเช่นเดียวกันถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่เขาคนที่เขาอ่อยอ่ะเขาอยู่อาจจะอยู่แวดล้อมสามีอาจจะอยู่ใกล้กันในที่ทำงานอันนี้คุณต้องเริ่มระวังเพราะว่าความใกล้ชิดมันอาจจะมันอาจจะอ่อนไหวได้มันแล้วแต่ว่าปฏิสัมพันธ์มันเป็นยังไงคือถ้าผู้ชายไม่เปิดช่องมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่มันมีเรื่องราวในออฟฟิศเป็นเพื่อนทำงานด้วยกันแล้วก็มักจะแซวกันมักจะถ่ายรูปแซวกันไปแซวกันมามันก็เป็นเรื่องปกติในออฟฟิศซึ่งถ้าดูพฤติกรรมของผู้หญิงในออฟฟิศเนี่ยคนเนี้ยที่เราพูดถึงเนี่ยเขาก็แซวไปทุกคนอ่ะ
ก็จะนู่นนี่นั่นคนนอกไม่รู้ไงพี่บ๊อบเอาจริงๆนะเราถ้าเรามุมเขานะเราจะรู้สึกว่าก็ฉันไม่รู้จักว่าพวกเธอใครนิสัยเป็นยังไงในออฟฟิศคุณก็ไปสืบก่อนเลยถ้าเป็นหนูนะหนูก็จะเข้าไปตีเนียนกับทุกคนให้รู้จักเราจะได้รู้ว่าปฏิกิริยาคนนี้ที่เราสงสัยอะเป็นจริงหรือเปล่าแล้วเนี่ยการที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ไปค้นหาข้อมูลอะไรแล้วก็มาตีโพยตีพายแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเธอจะไม่เอาแล้วนะเธอห้ามไปกดไลค์เฟซบุ๊กนะเธอห้ามไปคอมเมนต์นะแล้วห้ามเขามาคอมเมนต์เธอยิ่งทำให้ผู้ชายอึดอัดนะอย่างนั้นโคตรอึดอัดเลยอยากเลิกจริงเลิกไหมเลิกไหมเลิกมันคบกันมานานแล้วนะมันก็ไม่เห็นเลิกเลยสักทีแต่ว่าคือบางคนมันก็มีไงพี่บ๊อบง่ายๆนะล่าสุดผมเพิ่งรู้เหมือนเคยได้ยินเรื่องนึงเหมือนแบบเลขาให้กำลังใจเจ้านายถ้าสมมติอันอย่างเลขาพี่บ๊อบให้กำลังใจก็ว่าพี่บ๊อบวันนี้ก็อาจจะบอกพี่บ๊อบสู้ๆนะขอให้แบบทำงานแล้ววันนี้ไม่มีอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่คนนี้เขียนเป็นโน้ตแมสเซจแล้วช็อกโกแลตวางด้วยแล้วให้เจ้านายคิดปะถ้าเป็นผู้หญิงคิดไหมพี่บ๊อบว่าหนูควรคิดไหมถ้าเป็นเรื่องเนี้ยถ้าเลขานะตอนนี้เลยนะเออควรคิดถ้าเลขาคิดเนาะเพราะคนมันใกล้ชิดเนาะใช่เออก็ผู้หญิงเขาก็เซนได้ไงแต่ถ้าเกิดเป็นเลขาทั่วไปที่แบบว่ามีจุ๊บๆด้วยไหมมีจุ๊บๆไหมมีก็ไม่มีแต่บางทีก็จะแบบมีเมสเซจมาที่มันดูไม่ใช่ว่าเหมือนตารางงานอะมันจะมีเมสเซจแบบเหมือนแบบอาจจะแบบกู๊ดไนท์หรืออะไรเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ไงนึกออกมาชอบของคุณตุ้งหญิงสาวๆไม่กล้าอ่อยหรอกค่ะเพราะเขานึกว่าแฟนเราเดินมากับแม่ขอบคุณความแคร์ทันทีเลยเกรงใจแม่ว่างานเกรงใจแม่คุณแม่ตุ้งลิงชอบคุณลิงน้อยบอกว่าสามีเล่นด้วยผู้หญิงเล่นด้วยหนูเอาถึงตายนะคะตายกันไปข้างนึงเหมือนภรรยาผมเลยครับคุณลิงน้อยครับภรรยาผมบอกว่าจากเป็นไม่มีมีแต่จากตายเท่านั้นครับโอ้สโลแกนเดียวกันโอ้ยทำไมผู้หญิงเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความตายคือความปราณีอย่างแบบดีที่สุดเลยนะแล้วถ้าไม่ปราณีมันจะมีอะไรได้อีกเอาล่ะเธอรู้จักผู้หญิงน้อยไปนี่ไงคุณสุดาวันบอกว่าหนูจะให้ตายช้าๆค่ะจะได้ทรมานคือบอกแล้วความตายคือความปราณีอย่างที่สุดผู้หญิงจริงๆแล้วไม่น่ากลัวแต่ถ้าเลื่อนยศเป็นผัวแล้วคุณจะไม่ไหวเลยผู้หญิงจริงๆก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้าเลื่อนยศเป็นผัวหมายถึงผู้หญิงเลื่อนยศเป็นผัวหรืออะไรไม่ถ้าคุณได้เลื่อนยศเป็นผัวผู้หญิงแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีวันผมบอกเลยนะสาวๆถ้าผู้ชายยังรู้สึกว่ายังมีความกระเฮี้ยนกระหือที่อยากจะวัดเรตติ้งตัวเองอยู่ตลอดมันสนุกไหมถามจริงๆคือหลายคนนะรู้เลยว่าเอาช่วงวัยรุ่นนะช่วงวัยรุ่นเขาคิดว่ามันเป็นเกมช่วงวัยรุ่นนะสนุกหรอผู้ชายก็จะรู้สึกภูมิใจโอ้ยคนนู้นก็มาชอบคนนี้ก็มาชอบแต่มันขึ้นอยู่กับผู้ชายแต่ละคนว่าเขามองประเด็นการมาชอบเขาเนี่ยรู้สึกภูมิใจอย่างเดียวหรือว่ารู้สึกภูมิใจและอยากได้ถ้าอยากได้แล้วรู้สึกสนุกกับมันเขาก็จะมีแบบเนี้ยไปได้เรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ถ้าเขาจะ end up กับใครไหมต้อง end up สิมันต้อง end up มันก็ต้องมีวันที่แบบรู้สึกว่าผู้หญิงคนที่มีคุณค่าผมจะบอกเลยนะเอ้ยจริงๆอยากพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องของผู้หญิงที่มีคุณค่ามากการที่มีคุณค่าคือคุณต้อง strong อยู่กับความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่เอาความรู้สึกไปพึ่งกับผู้ชายเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีผู้ชายคนนี้คุณจะมีค่าอยู่ในสายตาผู้ชายคนนี้ทันทีแต่ไม่ใช่ว่าไม่รักนะไม่ใช่ว่าจะยิงแล้วก็ไม่สนใจนะความรักมีให้ได้ความพึงพอใจมีให้ได้แต่ต้องไม่เอาความรู้สึกไปวางไว้บนการกระทำของผู้ชายทำไม่ดีก็ถอยห่างได้เรื่องนี้จริงมีตัวอย่าง อันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณเกมแฟนพี่มอสเขาเคยพูดในที่เขาไปออกรายการนึงช่วงนี้เขาแบบมีปัญหากันเขาแล้วเขาก็แบบเหมือนเลิกคุยกับพี่มอสไปชั่วคราวพี่มอสอยู่บ้านตรงนี้นะบ้านแถวนี้ไม่เป็นไรมันเรียกพี่มอสมาคุยกับน้องเกมไหมไม่เป็นไรโอเคพี่มอสเนี่ยก็เหมือนแบบเหมือนไปตอบโจทย์ความรู้สึกตัวเองอยู่คุณเกมก็ไม่โทรหาไม่อะไรทั้งสิ้นก็คือแบบเหมือนชัดปิดสวิตช์เลยอ่ะปุ๊บคือเหมือนตัดใจอ่ะแล้ววันนึงพี่มอสเขารู้สึกว่าเขาอยากคุยกับคุณเกมใหม่เขาก็โทรไปหาคุณเกมรับสายนะค่ะพี่มอสว่าไงคะคือเสียงดูปกติดูไม่ได้แบบโกรธดูไม่ได้แบบงอนแล้วก็ไม่ได้แบบดูดีใจจนเกินไปวางตัวดูกลางๆว่าฉันดูนิ่งๆก่อนว่าแบบเธอจะมาไม้ไหนเขารู้สึกทันทีว่าเฮ้ยทำไมเสียงพี่มอสรู้สึกเลยนะ
ทำไมไม่มีอาการโกรธหรือว่าแบบใช่ว่าไม่ดีใจไม่แคร์ไม่อะไรทำไมไม่คือโกรธก็ดีใจนะเพราะแสดงว่าวันนั้นมีความรู้สึกมีปฏิกิริยาหรือว่าถ้าแบบเสียงอาการดูดีใจล่าเริงเนี่ยก็จะแสดงว่ามีใจแน่นอนละถ้าเสียงอะดูเหมือนคนธรรมดาแบบค่ะพี่มอสว่าไงคะคือแบบดูปกติดูเหมือนโทรมาคนแค่คนรู้จักพี่มอสบอกยิ่งอยากได้ผู้หญิงคนนี้เข้าไปใหญ่เลยดูแบบดูยากอะดูมีค่าดูซับซ้อนดูแบบดูไม่ไล่ตามผู้ชายอยากได้ใจผู้หญิงที่ไม่ง่ายผู้หญิงที่รักนวลสงวนตัวแต่ไม่ใช่วางฟอร์มจนเกินไปผู้ชายจะผู้ชายจะอยากเข้าไปค้นหาแล้วก็อยากจะพิชิตใจให้ได้แต่การพิชิตใจได้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะพอถ้าพิชิตใจได้ปุ๊บผู้ชายเองก็ไม่ต้องการให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะมาวางฟอร์มต่อนะวางฟอร์มได้ตอนแรกใช่แล้วก็ไม่เปิดเผยความรู้สึกมากจนเกินไปอันเนี้ยใช่คือต้องไม่ดูดีด้าไม่ดูดีด้าเกินไปใช่ถูกไหมเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคู่มันคงจะมีดีเฟกต์กันบ้างอ่ะมีนิดหน่อยบกพร่องมีอะไรต่างๆเนี่ยและถ้าจุดเหล่านั้นถ้ายังคงคิดมาถึงปัจจุบันมันเดินหน้าต่อยากมันลำบากคือมองเป้าหมายดีกว่าว่าถ้าเรื่องนี้มันรบกวนจิตใจเยอะๆอ่ะมันทำให้เราไปถึงปลายทางไม่ได้ปล่อยวางกลางทางบ้างคุณแม่ตั้งแต่สมัยคบกัน มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเล็กๆน้อยๆถึงวันนี้ยังคิดอยู่เป็นฝั่งดิฉันนะคะคิดอยู่ไหมถึงวันนี้ยังคิดอยู่ไหมก็ไม่คิดนะมันเป็นเรื่องแบบกล่องแก่งมันเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของสมัยเริ่มไม่คิดตอนไหนตั้งแต่ตอนแต่งงานหรือหลังมีลูกหรือหลังมีลูกเพราะว่าโฟกัสไปอยู่ที่ลูกถูกปะมองเป้าหมายที่ลูกเป็นหลักแล้วถ้าสามีจะนอกลู่นอกทางตอนนี้จะยังโฟกัสที่ลูกต่อไหมทิ้งลูกไม่ได้หรอกแล้วสามีอ่ะก็เธอเลือกมีคนอื่นก็แปลว่าเธอไม่ได้พร้อมที่จะมีเราอ้าวทีไงก็จะจากเป็นใช่ป่ะจากเป็น ทำไมทำตายกันนะอ่ะคุณกรณ์คุณดงบอกว่าตอนคบกับสามีอยู่คนละประเทศก็มีสาวมาวนเวียนตลอดเวลาก็ต้องวัดใจกันเพราะความรักระยะไกลมากค่ะถ้าคนไม่ทำเขาก็ไม่ทำจริงนะเราก็เคยมีช่วง long distance นะใช่อ่ะบางทีผู้ชายสมัยนี้เห็นค่าในตัวเองและเมียกับลูกเรื่องแบบนี้ก็จะไม่เกิดเลยจริงค่ะใช่โอเคทุกวันนี้นะเวลาไปเที่ยวนะกับเพื่อนๆกับอะไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีสาวๆมานู่นนี่นั่นอะไรก็ตามเขาจะบอกอ๋อพ่อน้องนาชาแค่พ่อน้องนาชาปุ๊บอยู่ตรงหน้าปุ๊บก็สวัสดีครับกลับแล้วครูเดี๋ยวจริงๆมีลูกหนีก็ดีเหมือนกันนะพ่อก็รู้จักว่านี่ผู้ชายมาอ่อยสามีเอาคุกกี้มาให้ที่โต๊ะทำงานสามีไม่กล้ากินเอากลับมาให้เรากินแล้วกินไหมฮะกินตอนกินไหมคุณปิยวรรณบอกนิสัยของผู้ชายนอกใจมีลูกแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะสังคมความใกล้ชิดมันทำให้ผู้ชายเปลี่ยนนิสัยเกือบทุกคนเลยค่ะด้วยภาระหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องดูแลลูกมากกว่าที่จะใส่ใจเรื่องนอกบ้านเจอผู้หญิงอ่อยนิดหน่อยก็ไปแล้วค่ะแต่ปัจจุบันนะบอกคุณปิยวรรณเลยว่าผู้หญิงมีลูกเขาก็กลับกันนะมีลูกนางก็เดินหน้าเหมือนซิงเกิลเหมือนคนโสดใช้ชีวิตได้กันขนาดนั้นพร้อมที่จะหย่าสามีพร้อมที่จะเดินหน้าไปหาผู้ชายคนใหม่ไม่แคร์สิ่งรอบตัวใดทั้งสิ้นแต่เขารักลูกเขานะแต่ว่าไม่รู้สิเขาอาจจะไม่ใช่เวเราอ่ะก็เอาง่ายๆครับคือเรื่องผู้หญิงอ่อยอย่าไปคิดมากแต่ถ้าอ่อยแล้วมันอยู่บ่อยๆอันเนี้ยให้คิดได้ถ้าเป็นคนเดิมยังอ่อยอยู่เรื่อยๆแสดงว่าคือผู้หญิงผมเข้าใจว่าผู้หญิงจะรู้ว่าแบบเนี้ยอ่อยแบบเนี้ยมันเกินเลยแหละผู้หญิงมีเซนต์อยู่แต่อย่าเพิ่งไปอะไรมากมายในวันที่เขาแค่อ่อยก็ถามสามีคิดอะไรเปล่าวะถามตรงๆเลยคุยเปิดอกไปเลยคือถ้าพูดอย่างนี้นะสามีเฮ้ยไม่หรอกมันจะมีพิรุธ มันจะมีพิรุธคือไอ้ที่แบบว่าไม่หรอกบางอย่างเนี่ยมันเฮ้ยมีอันนี้เป็นคนบอกรักสามีก่อนแบบใส่ห่อทอฟฟี่ฮาร์ดบีเมื่อ13ปีที่แล้วไปอ่อยเขาก่อนสามีเป็นเด็กเรียบร้อยมากเด็กเรียนมากเขามาเล่าทีหลังว่าถ้าเราไม่บอกเขาก็ไม่รู้และอาจจะไม่ได้รักกันเพราะเขาคิดว่าเราไม่ชอบเขา
คิดว่าอ่อยคนถูกต้องก็มีข้อดีค่ะนี่เจอผู้ชายที่แบบว่าไม่มีเคี้ยวเล็บโชคดีในชีวิตคือจะบอกว่าผู้หญิงมีเซนส์พี่บ๊อบอ่อยแบบเล่นๆหรืออ่อยแบบจริงจังแล้วคนไหนเราคิดว่าเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องบอกเขามันก็เขาเป็นคนเรียบร้อยโชคดีนี่ตั้งแต่สมัยเรียนนะโอ้นานนะโอ้โหแล้วคบกันมาได้นี่ชื่นชมจริงไปล้างส้วมพี่แม่สามีทุกวันถือว่าอ่อยไหมคะน่ารักมากเลยอ่ะวันนี้เป็นประเด็นน่ารักสนุกขำๆก็มีมุมมองนะว่าแบบไหนที่ควรระวังและแบบไหนไม่ควรนอยนะครับก็เอาเป็นมาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันคุณผู้หญิงค่ะคุณวางตัวให้มีคุณค่าสุดท้ายถ้าเขาจะไปยังไงเขาก็ไปเราอะมีแกนของเราคือถึงบอกว่าต่อให้บางทีเราพยายามที่จะดึงเขาไว้แค่ไหนถ้าใจเขาไม่อยู่กับเราอะยังไงเขาก็ไปนึกออกไหมไม่ใช่ว่าคุณจะไปตีโพยตีพายทำให้เขาอยู่คุณได้ไม่มีทางแต่ถ้าเขาจะอยู่กับเรานะถ้าสุดท้ายมันมีบ้างนิดหน่อยหรือว่าใครจะมาอ่อยอะไรเงี้ยถ้าคุณมองถึงบั้นปลายว่าอยากจะใช้ชีวิตอยู่เขาไปจนแก่จนเฒ่าถ้ามันไม่มีอะไรเกินเลยก็ปิดหูปิดตาไปบ้างซึ่งทำไม่ได้นะที่พูด ถ้าใครสนอกสนใจคอนเทนต์ที่เรานำเสนอไปนะครับรวมถึงอยากจะฟังประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถกด Subscribe ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตามกันมาเป็นแฟนๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเขาเรียกว่าระฆังกระดิ่งโอ้ใหญ่เลยกดกระดิ่งด้วยเวลาพวกเราเอาคอนเทนต์ดีๆเนี่ยก็จะได้เห็นเป็นประจำนะครับ